ทีนี้นักเรียนมาดูวรรณกรรมสะท้อนชีวิตและสังคมอย่างไรในฐานะมนุษย์เป็นสมาชิกของสังคมนักเขียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่านพบชีวิตประสบกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอย่างหลากหลายในสังคมบุคคลและเรื่องราวต่างๆเป็นวัตถุดิบที่นักเขียนใช้สร้างสรรค์วรรณกรรมฮะมนุษย์เนี่ยเป็นสมาชิกของสังคมนักเขียนก็เป็นมนุษย์ของก็เป็นสมาชิกของคือนักเขียนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ผ่านประสบการณ์ยังไงอะเหตุการณ์มายังไงอะประสบการณ์ชีวิตและประสบกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอย่างหลากหลายในสังคมมันสะท้อนย้อนกันไปย้อนกันมามันเป็นวงกลมมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้เนี่ยสมมติว่านี่คือวงกลมอ่ะนะขอใช้ไว้บอร์ดให้ดูวงกลมสมมุติว่ากลมก็แล้วกันมันไม่กลมก็ช่างมันนะอันนี้คืออ้าวอันนี้ก็คือจะบอกว่านักเขียนก็ได้นักเขียนนักเขียนเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสังคมนะนักเขียนเป็นสมาชิกของสังคมหรือจะบอกว่านักเขียนเนี่ยเป็นสมาชิกของสังคมก็สะท้อนมีประสบการณ์อะไรออกมาเอานักเขียนเป็นสมาชิกของสังคมก็ได้สังคมก็อะไรอย่างเงี้ยนักเขียนเป็นสมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมมีประสบการณ์อะไรก็ถ่ายทอดออกมาอันนี้ก็คือประสบการณ์นะประสบการณ์ตัวเนี้ยก็คืองานเขียนอันนี้ก็คืองานเขียนทั้งหมดคนอื่นอาจจะมองผิดไปจากนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักเขียนนักเขียนก็อยู่ในสังคมเมื่อนักเขียนอยู่ในสังคมนักเขียนถ่ายทอดอะไรออกมาก็ประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆออกมาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นงานเขียนเข้ามาอย่างนี้ใครจะทำวงกลมที่แตกต่างออกไปอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าให้มันได้ครบนะฮะถ้าว่ากันไปแล้วนักเขียนสังคมประสบการณ์ก็หรือจะบอกว่ามนุษย์สังคมนักเขียนก็ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็คือนักเขียนคนหนึ่งก็เหมือนเขาบอกว่าคนทุกคนต้องตายนักเขียนเป็นคนคนทุกคนต้องตายนักเขียนเป็นคนเพราะฉะนั้นนักเขียนเป็นไงฮะแง่แก่เลยตายก็ตอนนั้นเองก็คล้ายๆกันเขาทำนองเนี้ยนักเขียนเป็นสมาชิกของสังคมเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมก็ได้รู้เหตุการณ์ต่างๆเป็นประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนก็วงเวียนอะประสบการณ์ออกมาประสบการณ์ของนักเขียนอะมุมมองของนักเขียนออกมาเนี่ยก็เท่านี้ง่ายๆกันแต่ถ้าอธิบายมากนักเรียนก็จะสับสนเอ๊ะมันยังไงอ่ะสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปวัตถุดิบได้แก่ชีวิตและสังคมเนี่ยแก่และนักเขียนไม่ได้นำมาแสดงไว้ในวรรณกรรมทั้งหมดแต่ผ่านการเลือกเฟ้นกลั่นกรองมาโดยละเอียดรอบคอบมีความลึกซึ้งน่าสนใจและมีคุณค่าแล้วใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดตีความหมายออกไหมฮะตีความหมายออกไหมนักเรียนเขียนไปก่อนอันนี้เอาไปเป็นความรู้ในการวิเคราะห์ขุนช้างขุนแผนวัตถุดิบได้แก่ชีวิตและสังคมนักเขียนสะท้อนตอนนางพิมพ์ถูกตัดสินประหารชีวิตในตอนขุนช้างถวายฎีกามายังไงก็ชีวิตและสังคมในตอนนั้นนักเขียนไม่ได้นำมาแสดงไว้ทั้งหมดแต่ผ่านการเลือกเฟ้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนางวันทองตกเป็นผู้ถูกกระทำไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเองเลยแต่ว่าพอมีโอกาสได้ตัดสินใจนางตัดสินใจไม่ถูกคนอย่างนี้มีอยู่จริงในสังคม
ชีวิตอย่างนี้และสังคมอย่างนี้มีจริงสังคมที่ผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ตัดสินเพราะผู้ชายเขาเป็นผู้นำในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นชีวิตและสังคมมันเป็นของมีแต่ว่านักเขียนเขานำมาแสดงไว้ในวรรณกรรมเขาไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่ว่ามันผ่านการเลือกเฟ้นออกมาเป็นบทบาทของตัวละครเหตุการณ์ต่างๆกันกรองไอ้บทบาทการกันกรองของเขานี่แหละทำให้เราเนี่ยเป็นไงก็มองเห็นคุณค่าของวรรณกรรมโดยเขาใช้ภาษาเป็นสื่อถ้านักเรียนไปอ่านขุนช้างขุนแผนตอนเอ๊ะขุนแผนกับขุนช้างขุนช้างกับขุนแผนใครขึ้นก่อนก็ช่างมันเถอะก็หมายความว่าภาษาดีมากภาษาดีมากใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดถ่ายทอดออกมาให้เห็นว่าพระวัยเนี่ยพร้อมทุกอย่างพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดาอึดอัดฮัดฮึดเลยและนางพิมพ์เนี่ยตกอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้และก็ถ่ายทอดอารมณ์ของสมเด็จพระพันวาสาตอนก่อนจะตัดสินประหารนางวันทองเนี่ยสมเด็จพระพันวาสาทรงบริพาตรออกมาอย่างไรใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดดีมากเลยโอ้โหดีทุกอย่างเลยฮะขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกานี่เยี่ยมจริงๆนะฮะนักเขียนสไลด์ต่อไปฮะดูตรงนี้นะฮะอันนี้ทำให้มันยุ่งๆให้นักเรียนหัวปวดไปเล่นๆออกแบบเองฮะใครจะเอาไปออกต่อก็ได้ไม่มีปัญหานักเขียนนักเขียนก็อยู่ร่วมคนอื่นในสังคมดูตามเส้นตามกรอบสิ่งต่างๆความคิดประสบการณ์เรื่องราวเหตุการณ์สมาชิกในสังคมภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดวรรณกรรมประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวสิ่งต่างๆก็สะท้อนออกมาก็คือนักเขียนเป็นสมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคิดประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนักเขียนผ่านพบเหตุการณ์ที่ผ่านพบเข้ามาในชีวิตก็หมายถึงประสบการณ์ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านรูปแบบของเรื่องการดำเนินเรื่องอะไรต่างๆถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาเขาเรียกว่าสื่อถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรล่ะถ่ายทอดวรรณกรรมก็คือเรื่องราวต่างๆเก่งหรือไม่เก่งเขียนดีหรือไม่ดีก็ไปดูตรงนั้นนะฮะทีนี้สไลด์ต่อไปก็บอกว่านักเขียนสามารถซึมซับรับรู้นักเขียนสามารถซึมซับรับรู้และรับรู้เข้าใจโลกและชีวิตในแง่มุมต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมักเป็นผู้มีสายตาพิเศษมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนักเขียนเนี่ยสามารถซึมซับเข้าใจโลกและชีวิตนักเขียนเข้าใจอะไรครับอันดับแรกเขาบอกว่านักเขียนซึมซับก่อนต้องซึมซับก่อนแล้วก็เข้าใจคราวนี้เข้าใจอะไรเข้าใจโลกชีวิตแง่มุมต่างๆถ้าตามตัวฮะนักเขียนซึมซับแล้วก็เข้าใจเข้าใจอะไรครับโลกและชีวิตแง่มุมต่างๆผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งมักเป็นผู้มีสายตาวิเศษนักเขียนนักเขียนมีอะไรสายตาแต่ว่าวิเศษก็ได้หรือจะบอกว่าพิเศษก็ได้หรือจะบอกว่าดวงตาที่สามก็ได้นี่คือของนักเขียนนักเขียนสายตาวิเศษสายตาพิเศษดวงตาที่สามคำว่าสายตาวิเศษดวงตาที่สามนั่นคือการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหมายความว่าอะไรอ่ะมองเห็น
ิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยคือนักเขียนตาทิพย์สิลึกซึ้งกว่าตาทิพย์ตาวิเศษสิก็ลึกซึ้งก็หมายความว่าดวงตาที่สามเนี่ยนักเขียนเนี่ยคำว่าดวงตาที่สามหรือตาวิเศษที่หมายความว่าอะไรก็หมายถึงมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคนอื่นมันมองไม่เห็นน่ะนักเขียนมันมองเห็นน่ะจึงไม่ใช่การมองเห็นด้วยตาทีนี้การมองอย่างนี้คือการมองเห็นด้วยอะไรเป็นการมองเห็นด้วยใจแน่แน่มองเห็นด้วยใจก็คือความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดด้วยภาษาเห็นไหมฮะถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาไปยังผู้อื่นถ้าทำไมอย่างนี้นักเรียนก็จะเข้าใจได้ดีนักเรียนดูประเด็นเนี่ยเอาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนะคือเวลาเขาถามแบบเอ๊ะคำว่าดวงตาที่สามของนักเขียนหมายถึงอะไรก็ไม่รู้จะให้คำจำกัดความยังไงเอาคำจำกัดความง่ายบอกว่าคือการมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นเท่านี้ครับเอ๊ถ้าถามว่ามองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นมันคือยังไงก็ตอบแบบอภิปรัชญาก็คือมองเห็นด้วยใจคำว่ามองเห็นด้วยใจนั่นคือเข้าใจเข้าใจลึกซึ้งนะไม่ใช่ลึกเฉยๆซึ้งด้วยเข้าใจลึกซึ้งผู้เขียนเรื่องสามก๊กมองเห็นว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะมีชีวิตเป็นแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบหรืออยู่ในสนามชีวิตเขาถ่ายทอดความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจผ่านบทบาทของกวนอูของกวนอูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากวนอูนี่เป็นคนยังไงกวีถ่ายทอดความเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงแบบขุนช้างเนี่ยในค่านิยมของสังคมไทยคนแบบขุนช้างมีอยู่มากเขาก็ถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดออกมาผ่านบทบาทขุนช้างหรือในตอนขุนช้างถวายฎีกาคนที่รักแม่มากจะบอกว่ารักแบบไหนก็ไม่รู้แหละคือเขาเข้าใจมากเขามองเห็นด้วยหัวใจเลยว่าถ้ารักแม่แบบครับพลายงามรักแม่แบบพลายงามพลายงามเนี่ยรักนางบรรทองผู้เป็นแม่หนีไปอยู่กับขุนช้างแล้วอย่างมีความสุขขุนแผนก็มีเมียใหม่แม่กับขุนช้างก็อยู่อย่างมีความสุขแต่ตนเองเนี่ยมันเข้าลักษณะพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดามันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีเมียสองคนมีตำแหน่งมีความสุขนะแต่ว่ารักแม่แบบพลายงามรักแม่ในขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกานักเขียนเขามองเห็นด้วยใจแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาด้วยบทบาทให้เราเห็นและนักเขียนเขายังเขาจะอยู่กับผู้หญิงที่ไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เลยพอตนเองมีโอกาสได้ตัดสินเนี่ยก็นางวันทองไปอยู่ต่อหน้าสมเด็จพระพันรษาก็รับสั่งถามว่าอีวันทองแต่ว่าท่านก็คงไม่พูดอย่างนี้คุณลุงที่พูดเองตัดสินให้เด็ดขาดนะถอนรากถอนโคนนะจะไปอยู่ไอ้ช้างไอ้แผนไอ้งามไอ้งามมันคือพลายงามนะเอาได้เลยเอาได้เลยที่ผ่านมายกเลิกนางไม่สามารถจะไปได้สายตาวิเศษดวงตาที่สามมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นในลักษณะอย่างนั้นนักเขียนเขาก็มองเห็นด้วยใจถ่ายทอดออกมาภาษาผ่านให้เห็นนะก็สร้าง
สร้างบทบาทของนางวันทองมาตรงนั้นนางไม่รู้จะตอบยังไงก็ต้องว่าแล้วแต่จะทรงเมตตาแทนที่จะเป็นผลดีสมเด็จพระนรสากลิ้วตัดสินประหารชีวิตลงที่กลิ้วแล้วก่อนจะตัดสินประหารชีวิตเนี่ยทรงบริพาทอยู่บริพาทยังไงบริพาทโอ้โหด้วยภาษาหนังนั่นก็แสดงว่านักเขียนเขามองเห็นด้วยใจว่าถ้าจะบริพาทพูดง่ายๆว่าด่าแบบให้สะใจถึงใจแล้วเอาภาษาเอามาถ่ายทอดไปยังผู้อื่นให้มันได้อารมณ์ให้เห็นจริงสมจริงนะต้องไปอ่านตรงนี้ไปอ่านตรงนี้นักเรียนอ่านตรงนี้ไปอ่านซะนะเนี่ยไปอ่านซะนะทีนี้ก็มีรูปแบบการอ่านอีกแบบก็เหมือนกันเนี่ยฝากนักเรียนไปอ่านว่าอย่างคุรูนางวัวเนี่ยเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของสองฝั่งโขงฝั่งโขงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยมีวรรณกรรมท้องถิ่นพูดง่ายๆทางโน้นเขาเรียกว่าวรรณคดีเป็นเรื่องเอกมากบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้แพ้กันกับลิลิตพลอเลยจบเรื่องแบบโศกนาฏกรรมเป็นแบบฉบับของโครงกรอีสานในสมัยก่อนเนี่ยก็ไปหามาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขาก็เย็บเล่มมาไว้ศึกษาก็เคยศึกษาไปหลายครั้งว่าเข้าท่าก็มีหลายเรื่องของฝั่งลาวของประเทศลาวเช่นนางผมหอมนางแตงอ่อนจำปาสีต้นอย่างเงี้ยก็ไปอ่านคือเวลาเราจะศึกษาเรื่องวรรณคดีหรือวรรณกรรมท้องถิ่นหรือวรรณคดีท้องถิ่นเราคงศึกษาเฉพาะอย่างนี้ไม่ได้อย่างของไทยเราบอกว่าสังสินไฉอ่ะเดี๋ยวมันขาดครึ่งอ่ะมาสังสินไฉเนี่ยก็คือพระสังทองนี่ของภาคกลางเป็นพระราชนิพนธ์สังของท้องถิ่นระหว่างฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งคือฝั่งโขงทั้งซ้ายและขวานั่นคือเขาเขียนตัวนี้เลยสินใสบางคนบอกเลยซ้ำไปว่าคนแต่งเรื่องสินใสที่เอามาแปลงเป็นสังสินชัยของเรานั่นน่ะอยู่ที่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูไอ้ตรงที่สินไซถูกผลักตกเหวลงไปอ่ะเขาบอกว่าก็ริมฝั่งภูเขาที่เป็นเหวอยู่ตรงนั้นที่ขึ้นจากหนองบัวลำพูจะไปอุดรธานีมันมีลักษณะท้องถิ่นอยู่ตรงนั้นเท็จจริงยังไงก็ไปถามคนสมัยก่อนคือครูณรงค์นี่เขาเกิดไม่ทันก็สันนิษฐานกันอย่างนั้นแต่เท็จจริงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นอย่างพระรถเมรีหรือนาง12หรือเรื่องสีทนถ้าทางภาคใต้เขาเรียกว่ามโนราภาคกลางก็มโนราแต่ภาคอีสานหรือสองฝั่งโขงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรียกว่าสีทนอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดก็นักเรียนก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็มาดูว่ากวีหรือผู้เขียนเขาถ่ายทอดเขาใช้ดวงตาที่สามมองยังไงแล้วเขาเห็นภาพนี้อ้าวนี่ที่นี่มีการแสดงเราอ่านวรรณคดีอีกรูปแบบจะให้ดูจะให้นักเรียนดูละสมมุติว่านี่คือการอ่านอ่านแล้วนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าได้อะไรเหตุการณ์ที่มองดูจากเรื่องต่อไปเนี้ยได้แง่คิดอะไรเอาละครับพร้อมแล้วชมได้